بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته หลังจากที่เราคุยกันในคำนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์ที่81ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอิซอะกอดัลลอฮุมีซากันนบียีนลามาอาตัยตุกุมมินกิตาบิวะฮิกมะตินซุมมะจาอะกุมรอซูลุมมุศ็อดดิกุลลิมามะอะกุมละตุมินุนนบีฮิวะละตันซุรุนนะกอลาอะกอรัรตุมวะอะคอซตุมอะลาซาลิกะอิสอะลาซาลิกุมอิสรีقالوا أقررنا قال فاشهدوا وعن معكم من الشاهدين الله سبحانه وتعالى บอกว่าและเมื่อ Allah سبحانه وتعالى ได้ทรงเอาสัญญาจากบรรดานบีรวมไปถึงบรรดาคนที่ตามนบีเหล่านั้นด้วยละมาอาตัยตุกุมมินกิตาบินเมื่อเราได้ให้กับพวกเจ้าซึ่งคัมภีร์วะฮิกมะห์และก็ความปีชาญาณหรือวิทยาปัญญาซุมมาจาอะกุมรอซูลุมมุศ็อดดิกุลลิมามะอะกุมจากนั้นมันได้มีรอซูลมายืนยันในสิ่งที่พวกเจ้ามีกันลาตุมินุนนบีฮิวะลาตันซุรุนนะพวกเจ้าจะต้องศรัทธาต่อเขาและจะต้องช่วยเหลือเขากอลาอักรตุมอะลาซาลิกุมอิสรีอัลลอฮ์จึงได้ถามว่าพวกเจ้ายอมรับในสัญญานี้แล้วก็เอาในสัญญานี้หรือไม่กอลูอักรอนาพวกเขาเหล่านั้นต่างยอมรับแล้วก็กล่าวว่ายอมแล้วก็ทำสัญญาตกลงกอลาฟัชฮะดูวะอานะมะอะกุมมินัชชาฮิดีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากอลาฟัชฮะดูดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงเป็นพยานวะอานะมะอะกุมมินัชชาฮิดีนแล้วฉันก็จะเป็นหนึ่งในพยานพร้อมกับพวกเจ้าพอหลังจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอายะห์นั้นอัลเลาะห์จึงได้กล่าวถัดไปเลยบอกว่าฟะมันตะวัลลาบะดะซาลิกะฟะอูลาอิกะฮุมุลฟาซิกูนและใครก็ตามที่ได้หันหลังให้กับสัญญานี้ใครก็ตามที่บิดผิวต่อสัญญานี้หลังจากนี้ฟะอูลาอิกะฮุมุลฟาซิกูนพวกเขาเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนในคำพูดนี้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าในอายะจะหมายถึงผู้ที่เอาสัญญาก็คือบรรดานบีทั้งหลายแต่สิ่งนี้มันเป็นการบ่งบอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าบรรดาอัลลุลกิตาบพวกเขาต่างรู้ดีในสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกกับพวกเขาว่ามันมีสัญญาเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วว่าเมื่อมีรอซูลมาพวกเจ้าจะต้องศรัทธาและจะต้องช่วยและหากสัญญานี้ของพวกเจ้าไม่ถูกปฏิบัติเป็นการบ่งบอกว่าการฝ่าฝืนหลังจากนี้มันคือความผิดส่วนตัวของพวกเจ้าและความผิดนี้จะไม่มีการให้อภัยเพราะมันถูกเน้นย้ำเอาไว้แล้วเพราะเหตุนี้คำพูดนี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเป็นการกอตอันลิอุซริฮิมเป็นการบ่งบอกว่าไม่ต้องอ้างอีกแล้วหลังจากนี้
วะอิซฮารอลลีอินาดิฮิมและเป็นการบ่งบอกถึงความพยายามของพวกเขาที่จะล้มล้างและลบล้างในสิ่งนี้ก็คือการแสดงออกถึงการเป็นศัตรูเพราะเหตุนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเช่นนี้มีรายงานว่าท่านอาลีบินอบีฏอลิบแล้วก็ท่านอับดุลลาห์บินอับบาสเขาได้กล่าวเอาไว้ว่ามาบะอัสัลลอฮุนบียันมินัลอัมบิยาอิลลาอะคอซะอะลัยฮิลมิซากเขาบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ส่งนบีท่านหนึ่งท่านใดนอกเสียจากว่าอัลเลาะห์เอาสัญญากับพวกเขาแล้วและอินบุอิซะมุฮัมมัดสัญญาถึงแม้ว่าในอายะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถ้ามีนบีมายืนยันแต่ท่านอาลีบินอบีฏอลิบแล้วก็ท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสทั้งคู่ต่างยืนยันว่าเมื่ออัลลอฮ์ส่งคนที่ชื่อมูฮัมหมัดมาความหมายก็คือพวกเขารู้แล้วว่ามันจะมีรอซูลที่ถูกส่งมาชื่อว่ามูฮัมหมัดหรือรอซูลที่มีคุณลักษณะนี้ที่จะถูกส่งมาพอหลังจากนั้นวะฮุมอะฮยะถ้าหากพวกเขายังคงมีชีวิตอยู่ลายุมีนุนนบีฮิวะลายันซูรุนนะพวกเขาเหล่านั้นก็คือบรรดานบีจำเป็นจะต้องศรัทธาต่อท่านนบีท่านนี้และจำเป็นจะต้องช่วยเหลือเขาซึ่งพอสัญญานี้ถูกเอาหรือถูกทำสัญญาระหว่างอัลลอฮ์กับบรรดานบีมันจึงเป็นการสั่งในตัวของมันให้บรรดานบีเหล่านี้นำไปบอกกับผู้ที่เจริญรอยตามพวกเขาความหมายก็คือสั่งนบีแล้วนบีเอามาประกาศต่อจนกระทั่งกลุ่มชนของพวกเขาได้รับทราบถึงสัญญานี้ฉะนั้นพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะมันตะวัลลาบะอ์ดะซาลิกถึงแม้ว่าในอายะห์จะหมายถึงบรรดานบีที่อัลเลาะห์ทําสัญญาด้วยแต่ก็มันเหมารวมไปถึงบรรดาผู้ที่เจริญรอยตามนบีเหล่านั้นเพราะเมื่อใดก็ตามที่เขาหันหลังให้กับสัญญานี้หรือทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นกับสัญญาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งเอาไว้อัลลอฮฺจึงเรียกพวกเขาบอกว่าฟาอูลาอิกะฮุมุลฟาซิกูนพวกเขาเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนในอายะห์ถัดมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวว่าอัฟกัยรอดีนิลลาฮิยะบกุนوله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون เมื่อ Allah Subhanahu wa Taala บอกว่าถ้าหากพวกเขาผิดสัญญา Allah เลยถามพวกเขาบอกว่าอัฟกอยรอดีนิลลาฮิยะบกุนมีศาสนาอื่นนอกจากศาสนาของ Allah อีกหรือที่พวกเขาพยายามแสวงหาหรือพวกเขากำลังขวนขวายหาศาสนาอื่นจากศาสนาของอัลลอฮ์อีกหรือทำไมล่ะวะละฮูอัสลัมมันฟิสซะมาวาติวัลอัรฎ์เพราะสำหรับพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินได้ยอมจำนนและสยบให้กับพระองค์เตาอันวะกะฮามาทั้งในสภาพที่เต็มใจและมาทั้งในสภาพที่สมยอมว่าอิเลหิยุรจาอุนและยังพระองค์ทุกสิ่งจะต้องกลับไปหาคำพูดนี้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบนุกะซีรอฮิมุลลอฮ์ยะกูลได้กล่าวว่ายะกูลุตะอาลามุนกิรันอาลามันอารอดะดีนซิวาดีนิลลาห์คำพูดนี้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกล่าวเอาไว้เพื่อเป็นการปฏิเสธเป็นการพูดทำนองให้พวกเขาจะต้องคิดทำไมล่ะใครก็ตามที่แสวงหาศาสนาหนึ่งใดซึ่งนอกเหนือจากศาสนาของอัลลอฮ์เป็นการปฏิเสธอย่างร้ายแรงว่าศาสนาอื่นไม่สมควรละอัลลอฮ์จึงกล่าวต่ออย่างนี้อิบนุกะซีรจึงกล่าวต่อว่าอัลลซีอันซะละฮูอันซะละบิฮิกุตุบะฮูวะอัรซะละบิฮิรุซูละมันเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งประทานคัมภีร์ลงมาและส่งรอซูลมาซึ่งศาสนาที่อัลลอฮฺว่าก็คือฮูวะอิบาดะตุฮูวะฮดะฮูลาชะรีกะละฮูมันคือการอิบาดะต่ออัลลอฮฺเพียงองค์เดียวไม่มีการนำภาคีหรือนำสิ่งใดมาเป็นภาคีกับพระองค์
อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จึงบอกว่าอัลลาฮีศาสนาอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยเอาอีกเลยทั้งที่ศาสนาของอัลลอฮ์หรืออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เนี่ยอัสลามะมันฟิสซามาวาติวัลอัรฎ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินได้ยอมสยบให้กับพระองค์ซึ่งคำว่าอัสลามะหรือที่เราเรียกกันว่ามุสลิมุนเนี่ยมันก็คืออิสตัสละมาละหูคือการยอมจำนนยอมถูกจูงยอมที่จะทำตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาการยอมที่เรายอมจำนนให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาไม่ว่าเราจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้กล่าวในสุรอรอดในอายะที่15อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าวะลิลลาฮิยัสญุดุมันฟิสซะมาวาติวัลอัรฎ์ตัวอันวะกะรฮาวะซิลาลุฮุมบิลกุดูวิวัลอาศอลอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าและสำหรับอัลลอฮ์ยัสญุดุมันฟิสซะมาวาติวัลอัรฎ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินได้ทำการสุญูดให้กับพระองค์แล้วยังบ่งบอกเอาไว้ว่าเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างในชั้นฟ้าและแผ่นดินสุญูดให้ในอายะห์บอกต่ออ้าวมันมีคนไม่สุญูดไม่ใช่หรออัลลอฮ์เลยบอกว่าเตาอันวะกะรฮาทั้งในสภาพที่เต็มใจจะสุญูดให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือในสภาพที่ไม่เต็มใจความหมายก็คือคนที่ไม่ยอมสุญูดให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าในตัวของเขาเราจะเห็นว่ามันไม่สุญูดแต่ถ้าหากดูไปในลึกๆเขายังคงสุญูดให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่อัลลอฮ์จึงบอกว่าบิลกูดูวิวัลอาซอลทั้งในยามเช้าและยามเย็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิทธิ์ในการที่เราจะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามในซูเราะห์ฟุสซิลัตอายะห์ที่11อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าซุมมัสตะวาอิลัสซะมาวะฮิยะดุคอนุนฟะกอลละฮาวะลิลอัรฎิอีติยาตออันเอากะรฮากอลตะอะตัยนาตออีนในอายะห์นี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาหลังจากนั้นซุมมัสตะวาอิลัสซะมาพระองค์ได้มุ่งไปยังชั้นฟ้าวะฮิยะดุคอนุนและมันยังคงเป็นสภาพเหมือนหมอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบอกฟะกอลละฮาวะลิลอัรฎ์อัลลอฮ์จึงได้มีคำสั่งไปยังชั้นฟ้าและมีคำสั่งไปยังแผ่นดินหลังจากที่อัลลอฮ์สร้างอีติยาเตออันเอากะรฮาเจ้าทั้งสองจงมาไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามความหมายคือชั้นฟ้าและแผ่นดินอัลลอฮ์ถามพวกเขาบอกว่าต้องมาแต่การมานี่จะมาแบบเต็มใจหรือจะมาแบบถูกบังคับเลือกเอาทั้งคู่ตอบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกอและตาอาตัยนาตออีนทั้งสองกล่าวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอาตัยนาเรามาแล้วตออีนมาในสภาพของการเชื่อฟังความหมายก็คือเต็มใจในการทำในอายะห์นี้อัลลอฮ์ให้สิทธิ์ในการทำว่าเราจะทำแบบเต็มใจหรือจะถูกบังคับความหมายก็คือยังไงก็ต้องทำแล้วเมื่อกี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินทำการสุญูดให้กับอัลลอฮ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามมันจึงมีอายะห์มาอธิบายว่าการที่เราสุญูดให้กับอัลลอฮ์โดยไม่เต็มใจมันคืออะไรเช่นในสุราอัลฮัจญ์อายะที่18อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอะลัมตะรออันนัลลอฮะยัสญุดุละฮูมันฟิสซะมาวาติวะมันฟิลอัรฎ์วัชชัมซุวัลกอมะรุวันนุจูมุวัลญิบาลุวัชชะจัรุวัดดะวาบุวะกะซีรุมมินันนาสวะกะซีรุนฮักกะอะลัยฮิลอะซาบوَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُقْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ในอายะห์นี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอายะห์ที่18ของซูเราะห์อัลฮัจญ์อะลัมตะรอเจ้ามุฮัมมัดไม่ได้เห็นหรอกหรือ
อันนัลลอฮะยัสญุดุละฮูมันฟิสซะมาวาติวะมันฟิลอัรฎ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชั้นฟ้าได้สุญูดให้กับพระองค์และทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในแผ่นดินมันก็สุญูดให้กับพระองค์วัชชัมส์ดวงอาทิตย์ก็ด้วยวัลกอมารุดวงจันทร์ก็ด้วยวันนูจูมุดวงดาวก็ด้วยวัลจิบาลุวัชชะญะรุวัดดะวาบุภูเขาต้นไม้แล้วก็สัตว์ทั้งหลายล้วนแล้วแต่สุญูดให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถัดมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวะกะซีรุมมินันนาสแล้วคนส่วนมากจากมนุษย์วะกะซีรุนฮักกออะลัยฮิลอะซาบแล้วคนอีกส่วนมากเหมือนกันก็สมควรที่จะได้รับการลงโทษอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าวะมัยยุฮินิลลาห์ฟะมาละฮูมินมุกริมใครก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ตกต่ำก็จะไม่มีใครยกเขาได้อีกแล้วอินนัลลอฮะยัฟอะลุมายะชาแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงทำตามที่พระองค์ทรงประสงค์หรือในซูเราะห์ลาอะรอฟอายะห์ที่206อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงบรรดาปวงบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์ที่206ซูเราะห์อาอ์รอฟอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนัลลซีนอินดะร็อบบิกะลายัสตักบิรูนอันอิบาดะติฮิวะยุซับบิฮูนะฮูวะละฮูยัสญุดูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัลลซีนอินดะร็อบบิกก็คือบรรดามะลาอิกะห์อัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่อยู่ณผู้อภิบาลของเจ้าก็คือบรรดามะลาอิกะห์لا يستكبرون عن عبادته พวกเขาเหล่านั้นจะไม่มีทางที่ยะโสโอหังในการที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความหมายก็คือพวกเขาไม่มีใครที่จะยะโสโอหังไม่ยอมที่จะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์วะยุซับบิฮูนะฮูพวกเขาให้ความบริสุทธิ์ต่อพระองค์วะละฮูยัสญุดูนและพวกเขาเหล่านั้นก็สุญูดให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวในหะดีษบอกว่าอัตติสซะมาวะฮุกะลาฮาอันตัยท้องฟ้ามันร้องแล้วการร้องนี้ไม่ใช่ร้องแบบฟ้าลั่นแต่การร้องของมันก็คือมันร้องบ่งบอกถึงความแออัดอัตติสซะมามันเป็นเสียงของการแออัดมันเป็นเสียงของเอียดอัดของการที่ของเนี่ยมันรับน้ำหนักเกินท่านรอซูลบอกว่าสมควรแล้วที่มันจะส่งเสียงออกมาท่านรอซูลบอกว่าไม่มีจุดใดเลยที่เกิน4นิ้วความหมายก็คือไม่เกิน4นิ้วเราจะได้พบเลยก็คือมีมาลาอิกะห์ที่กำลังรุกวะให้กับอัลลอฮ์มีมาลาอิกะห์ที่กำลังสุญูดให้กับอัลลอฮ์ในระยะ4นิ้วในระยะ4นิ้วจะมีเลยงั้นแสดงว่าบรรดามาลาอิกะห์ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่การทำอิบาดะห์ของพวกเขาไม่มีการหยุดแล้วด้วยกับการที่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตลอดมันเป็นการทำให้ท้องฟ้าส่งเสียงลั่นในซูเราะห์อันนะห์ตั้งแต่อายะห์ที่49เป็นต้นไปอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าววะลิลลาฮิยัสญุดุมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์มินดาบบะติวัลมะลาอิกะตุวะฮุมลายัสตักบิรุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าและสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าสุญูดให้กับพระองค์และทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินก็สุญูดให้กับอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือวันมะลาอิกะห์วะฮุมลายัสตักบิรุนและการทำอิบาดะห์นี้ของพวกเขาไม่มีการยะโสโอหังทำไมพวกเขาต้องทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็บอกว่ายะคอฟูนะร็อบบะฮุมมินฟาวกิฮิมวะยะฟอะลูนมายุมารุนพวกเขาเหล่านั้นเกรงกลัวพระเจ้าของพวกเจ้าพวกเขามาจากเบื้องบนความหมายก็คือเขากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายวะยะฟอะลูนมายุมารุนและพวกเขาปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จึงบอกว่าว่ากล่าวอัลลอฮุลาตัตะคิซูอิลาฮัยนิสไนนอินนามาฮุวะอิลาฮุวาฮิดุนฟะอียายะฟัรฮะบูนอัลลอฮ์เลยบอกว่าและผู้อัลลอฮ์ได้กล่าวพวกเจ้าอย่าได้ยึดพระเจ้า2องค์แต่ถ้าว่ามันมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นฟะอียายะฟัรฮะบูนดังนั้นเฉพาะเราพวกเจ้าทั้งหลายจงเกรงกลัวเถิดอัลลอฮ์ก็บอกต่อวะละฮูมาฟิสซะมาวาติวัลอัรฎิวะละฮุดดีนวาซิบะอะฟะฆอยรัลลอฮิตัตตะกูน
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกต่อไปว่าและสำหรับพระองค์คือทุกสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและอยู่ในแผ่นดินวะละฮุดดีนวาซิบะและสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคู่ควรกับการถูกอิบาดะห์อย่างสม่ำเสมอคู่ควรสำหรับการอิบาดะห์อย่างสม่ำเสมออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบอกว่าอัฟกอยรัลลอฮิตัตตะกูนนอกเหนือจากอัลลอฮ์อีกหรือที่พวกเจ้าจะต้องกลัวอัลลอฮ์กล่าวต่อบอกว่าวะมาบิกุมมินเนียมะติมฟะมินอัลลอฮ์ดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่เป็นเนียมัตเกิดขึ้นกับพวกเจ้ามันมาจากอัลลอฮ์ซุมมาอิซามัสกุมุดดุรฟะอิลัยฮิตุจารุนแล้วเมื่อใดก็ตามที่สิ่งไม่ดีสัมผัสหรือเกิดขึ้นกับพวกเจ้าอัลลอฮ์ก็บอกว่าวะอีฟะอิลัยฮิตุจารุนพวกเจ้าก็กลับไปหาพระองค์ทั้งนั้นแหละสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับพวกเรามาจากอัลลอฮ์พอสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าพวกเราก็กลับไปขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบอกว่าซุมมาอิซากะชะฟัดดุรรออันกุมอิซาฟะรีกุมมินกุมบิร็อบบิกุมยุชริกูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขจัดภัยเหล่านั้นออกจากพวกเจ้าอิซาฟะรีกุมมินกุมบิร็อบบิฮิมยุชริกูนพวกเจ้ากับมีบางคนมีบางกลุ่มที่นำสิ่งหนึ่งมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์อีกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบอกลียักฟุรูบิมาอาตัยนาฮุมฟะตะมัตตะอูฟะซอฟะตะอะลามูนอัลลอฮ์เลยบอกการกระทำนี้ของพวกเขาเพื่อที่จะปฏิเสธในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเขาใช่ไหมฟาตามัตตาอูพวกเจ้าจงมีความสุขไปเถิดฟาซาฟาตาละมูลหลังจากนั้นพวกเจ้าจะได้รู้ฉะนั้นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกเป็นการบ่งบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสุญูดให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการที่สุญูดให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวในซูเราะห์อันนะฮ์อายะห์ที่48อายะห์ที่48อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าอะไรอะวะลัมยะรออิลามาคอละกัลลอฮุมินชัยอ์นยะตะฟัยยะอูซิลาลูฮูอานิลยะมีนวัชชะมาอิลซุจญะดันลิลลาฮิวะฮุมดาคิรุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้โดยการบอกว่าอาวะลัมยาเราพวกเขาเหล่านั้นไม่เห็นหรอกหรือว่าทำไมมาคอละกัลลอฮุมินชัยอินไม่มีสิ่งใดเลยหรือสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมายะตะฟัยยะอุซิลาลูฮูอานิลยะมีนวัชชะมาอิลเงาของพวกเขาเลื่อนไปซ้ายทีและเลื่อนไปขวาทีถ้าหากพูดตามแนวการสุญูดของเรานั่นก็คือการที่เราเอาหัวของเราก้มสุญูดให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวบอกว่าวะลิลลาฮิยัสญุดุมันฟิสซะมาวาติวัลอัรฎ์ตัวอันวะกะรฮาสำหรับอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินมันสุญูดให้กับอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามในซูเราะห์อันนะฮ์ลจึงบอกว่ายะตะฟัยยะอูซิลาลูฮูอานิลยะมีนวัชชะมาอิลเงาของพวกเขามันทอดไปทางขวาทีทางซ้ายทีซึ่งการทอดเงาก็ขึ้นอยู่กับแสงถ้าเราสังเกตเงาเราจะพบว่าเงาของเราไม่เคยขึ้นมาจากดินไม่เคยขึ้นมาจากดินถ้ามองอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือถึงแม้ว่าตัวเราไม่ก้มสุญูดให้กับอัลลอฮ์แต่เงาของเราไม่เคยขึ้นจากดินเลยมันเลยเป็นการบอกว่าเตาอันคือความหมายคือเราเอาหัวของเราลงไปสุญูดวะกะฮันหรือเราไม่ยอมก้มหัวให้แต่เงาของเรายังไม่ยกขึ้นมาทีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบอกว่าสุญญะดันลิลลาห์เงาเนี่ยแล้วก็สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยมันทำการสุญูดให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุมดาคิรุนมันเป็นการกระทำที่พวกเขาก็ทราบกันดีถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราไม่ยอมเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ยังคงเคารพสักการะอยู่
ถึงแม้ว่าเราบอกว่าเราไม่ยอมจำนนในการกระทําในการบัญญัติในคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็เป็นไปตามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดอยู่ดีเพราะเหตุนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าวะละฮูอัสลัมมันฟิสซะมาวาติวัลอัรฎ ตัวอันวะกะรฮาทุกสิ่งทุกอย่างยอมจำนนอยู่ภายใต้การกำหนดและบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเต็มใจหรือถูกบังคับก็ตามเพราะเหตุนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวว่าวะอิลัยฮิตุรญาอูนและยังพระองค์พวกเจ้าก็ต้องกลับไปหาเพราะเหตุนี้มันจึงเป็นเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเลือกว่าเราจะทำต่ออัลลอฮ์ด้วยความเต็มใจหรือถูกบังคับถ้าเราเต็มใจการกระทำก็จะกลายเป็นความดีให้กับเราแต่ถ้าหากเราถูกบังคับมันไม่เกิดเป็นความดีให้กับเราพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอย่างนี้ว่าอิไลฮิตุรญาอูนและพวกเจ้าทั้งหลายก็จะต้องกลับไปหาพระองค์ก็เป็นการยืนยันเอาไว้แล้วว่าการที่เราทำกับพระองค์ด้วยกับความเต็มใจเราจะได้รับผลตอบแทนจากพระองค์แต่ถ้าหากเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์โดยไม่เต็มใจซึ่งการไม่เต็มใจก็คือไม่เจตนาสุดท้ายเราก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์และเราก็จะต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเช่นนี้เป็นการปิดโอกาสให้กับบรรดาอะห์ลุลกิตาบทำไมอ่ะเพราะก่อนหน้านี้อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทำสัญญาไว้แล้วเพราะก่อนหน้านี้อัลลอฮ์เตือนไปแล้วว่าใครไม่เอาในอายะห์นี้เลยบอกว่าแล้วพวกเจ้าจะไปหาศาสนาอะไรอีกนอกจากศาสนาของอัลลอฮ์ล่ะทั้งนั้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างยอมจำนนให้กับอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจอยู่ภายใต้การบริหารจัดการการดูแลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวในอายะห์ถัดมาบอกว่ากุลอามันนาบิลลาห์วะมาอุนซิละอะลัยนาوما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون الله سبحانه وتعالى จึงได้กล่าวในอายะห์ถัดมาบอกว่ากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดถึงแม้ว่าคำสั่งจะบอกให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มันก็เหมารวมไปถึงประชาชาติที่ตามนบีด้วยนี่คือการบ่งบอกว่านบีเอาคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบอกกับพวกเราด้วยกับอามานะกุลอัลลอฮ์สั่งนบีแต่คำสั่งนี้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมารวมไปถึงประชาชาติของนบีนบีเลยนำมาบอกต่อกุลอามันนาบิลลาห์วะมาอุนซิละอะลัยนาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมายังพวกเราและสิ่งที่ถูกประทานลงมายังนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลนบีอิสฮากนบียากูบแล้วก็อัลอัสบาตซึ่งอัลอัสบาตก็คือลูกหลานของนบียากูบว่ามาอูติยามูซาและสิ่งที่นบีมูซานำมาวะอีซาและสิ่งที่นบีอีซานำมาวันนบียูนะมิรับบิฮิมและบรรดานบีทั้งหลายที่พวกเขาเหล่านั้นได้นำมาจากบรรดาจากผู้อภิบาลของพวกเขาลานุฟาริกุบัยนาอาฮาดิมินหุมเราจะไม่แยกแยะคนหนึ่งคนใดออกจากพวกเขาวะนะฮ์นุละฮูมุสลิมูนและเราสำหรับพระองค์คือผู้ที่ยอมจำนนให้คำพูดนี้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคำพูดที่คล้ายๆกับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้บรรดาผู้ศรัทธาให้กล่าวในเหตุการณ์ในตอนท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้กุลอามันนาบิลลาห์วะมาอุนซิละอะลัยนาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดและบรรดาผู้ศรัทธาก็จงพูดเหมือนกันอามันนาบิลลาห์พวกเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ความหมายคือศรัทธายอมรับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคือพระเจ้าเพียงองค์เดียวและเรานั้นยังศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมายังพวกเรา
สิ่งที่ถูกประทานลงมายังพวกเราก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาให้นั่นก็คืออัลกุรอานและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาให้กับพวกเราไม่ใช่แค่กุรอานอย่างเดียวตรัสูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอะลาอินนีอูตีตุลกุรอานวะมิสลาฮูมะฮูนบีบอกว่าแท้จริงฉันนั้นได้รับกุรอานมาแล้วสิ่งที่เหมือนกับมันมาพร้อมกันซึ่งพอบอกว่ากุรอานเรารู้ว่ามันคืออะไรแล้วสิ่งที่มากับมันล่ะไอสิ่งที่มากับมันเนี่ยแหละคือฮะดีษคือซุนนะที่มาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ซุนนะที่ทําแล้วได้บุญไม่ทําไม่ได้บาปไม่ใช่แต่ซุนนะนี้ก็คือสิ่งใดก็ตามที่ถูกพาดพิงไปยังท่านรอซูลไม่ว่าจะเป็นคําพูดไม่ว่าเป็นการกระทําไม่ว่าจะเป็นการยอมรับไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกสร้างมาหรือคุณลักษณะนิสัยของท่านรอซูลสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาอุนซิละอะลัยนาเป็นสิ่งที่ถูกประทานลงมายังพวกเราเป็นสิ่งที่ถูกประทานลงมาเหนือพวกเราคำพูดนี้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการบ่งบอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาจำเป็นจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์และจำเป็นจะต้องศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาถึงแม้ว่าหลักๆจะพูดถึงกุรอานแต่ในยะของมันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบัญญัติทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคำบังคับคำสั่งใช้ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งใช้หรือเป็นคำสั่งห้ามเพราะทุกสิ่งถูกประทานลงมาไม่พอเท่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังบอกต่อว่าวะมาอุนซิลาอะลาอิบรอฮีมวะอิสมาอีลวะอิสฮากวะยากูบเราจำเป็นจะต้องศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาแก่นบีของท่านไม่ว่าจะเป็นนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไม่ว่าจะเป็นนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามไม่ว่าจะเป็นนบีอิสฮากไม่ว่าจะเป็นนบียากุบหรือไม่ว่าจะเป็นนบีท่านใดๆก็ตามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าววัลอัสบาตและอัสบาตซึ่งอัสบาตคืออะไรวะฮุมบุตูนบานีอิสราอีลอัลอัสบัตก็คือลูกหลานของอิสราเอลซึ่งอิสราเอลก็คือนบียากูบอะลัยฮิสสลามเพราะเหตุนี้เวลาเราจะพูดถึงอิสราเอลเราควรจะพูดด้วยกับการให้เกียรติเพราะอิสราเอลคือชื่อหนึ่งของนบียากูบถ้าเราจะพูดถึงยิวพูดไปเลยยิวยะฮูดพูดไปเลยแต่ถ้าเป็นอิสราเอลอิสราเอลมันคือชื่อของนบีของอัลลอฮ์เราจำเป็นจะต้องให้เกียรติเพราะที่นี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัสบัตความหมายของมันก็คือเราจำเป็นจะต้องศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาในลูกหลานของนบียะกุบซึ่งในลูกหลานของนบียะกุบมีนบีเยอะแยะหมดหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าว่ามาอูติยามูซาวะอีซาและเราก็จำเป็นจะต้องศรัทธาต่อสิ่งที่นบีมูซาและนบีอีซาได้รับซึ่งเราก็ทราบดีว่านบีมูซาได้รับคัมภีร์เตารอตเราได้ทราบกันดีว่านบีอีซาได้รับคัมภีร์อินญีลเราก็ศรัทธาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานคัมภีร์เหล่านี้ลงมาและประทานให้กับบรรดานบีเหล่านั้นเมื่อเราศรัทธาต่อสิ่งเหล่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้เราศรัทธาต่อนบีโดยรวมไม่ว่าเขาจะมีชื่ออะไรและคำพีที่พวกเขาได้รับคืออะไรอัลลอฮฺเลยกล่าวว่าวันนบียูนามิรับบิฮิมและสิ่งที่บรรดานบีทั้งหลายได้รับมาจากผู้อภิบาลของพวกเขาก่อนหน้านี้อัลลอฮฺเอ่ยชื่อว่านบีอิบรอฮิมนบีอิสมาอินนบีอิสฮากนบียากุบแล้วก็อัลอัสบัตไม่เอ่ยชื่อหลังจากนั้นเอ่ยชื่อมูซาแล้วก็อีซาและหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็พูดถึงนบีทั้งหมดโดยไม่เอ่ยชื่อเป็นการบ่งบอกว่าหน้าที่ของเราในฐานะผู้ศรัทธาเราจำเป็นจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์และสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมานี้แหละครับมันบอกให้เรารู้ถึงเรื่องราวของนบีอิบรอฮิมนบีอิสมาอินนบีอิสฮักนบียากูบแล้วก็อัลอัสบัตแล้วก็นบีมูซานบีอีซาแล้วก็นบีท่านอื่นๆเราจึงจำเป็นจะต้องศรัทธาว่านบีเหล่านั้นล้วนและแต่ถูกแต่งตั้งมาจากผู้อภิบาลของเขานบีเหล่านั้นคือผู้ที่ได้รับค
คำสั่งได้รับการประทานมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำสั่งถัดมานั่นก็คือเราจะต้องปฏิญาณตนอีกว่าลานุฟัริกุบัยนะอะฮาดิมินฮุมเราจะต้องไม่แยกแยะว่านบีคนหนึ่งเราจะเอาอีกที่เหลือเราไม่เอาหรือเราจะเอาเท่านี้และอีกเท่านี้เราไม่เอาเพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบรรดาบันีอิสราเอลนั่นก็เพราะว่าพวกเขาเอานบีเฉพาะสายเลือดเมื่อไม่ตรงกับสายเลือดหรือไม่ใช่คนในตระกูลหรือไม่ใช่คนในเผ่าของเขาเขาเลยไม่ศรัทธาแต่บรรดาผู้ศรัทธาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำเป็นจะต้องพูดและหนึ่งในคำปฏิญาณของพวกเขานั้นก็คือลานุฟัริกุบัยนะอะฮะดิมินฮุมเราจะต้องไม่แยกแยะนบีท่านหนึ่งท่านใดออกจากพวกเขาซึ่งความหมายของมันก็คือนุมินุบิจามีอิฮิมเราจะศรัทธากับพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดเลยเพราะเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวว่าวะนะฮนูละฮูมุสลิมูนและพวกเราสำหรับพระองค์คือผู้ที่ยอมจำนนให้กับอัลลอฮ์อิบนุกะซีรกล่าวว่าฟัลมุมินูนมินฮาซิฮิลอุมมะห์บรรดาผู้ศรัทธาจากประชาชาตินี้ก็คือประชาชาติอิสลามยุมินูนบิกุลลินบียินอุรซิละพวกเขาศรัทธาต่อนบีทุกคนที่ถูกส่งมาวะบิกุลลิกิตาบินอุนซิละและศรัทธาต่อทุกๆคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาลายักฟูรูนบิชัยอิมมินซาลิกพวกเขาไม่ปฏิเสธต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งเหล่านั้นบัลฮุมมุซอดดีกูนบีมาอันอุนซิละมินอินดิลลายิ่งไปกว่านั้นพวกเขาศรัทธาเชื่อมั่นต่อทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาเพราะเหตุนี้วะบิกุลลินบียินบะอะซะฮุลลอฮ์และพวกเขาจะศรัทธาต่อนบีทุกๆคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งมาย้อนกลับไปดูในตอนท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอายะห์ที่284วะลิลลาฮิมาฟิสสะมาวาติวัลอัรฎ์วะมาฟิลอัรฎ์وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ในอายะห์248ในอายะห์284ของซูเราะห์บะเกาะเราะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าและสําหรับอัลเลาะห์เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชั้นฟ้าและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในแผ่นดินอัลลอฮ์บอกต่อว่าวะอินตุบดูมาฟีอัมฟุซิกุมเอาตุกฟูฮูยูฮาซิบุกุมฟีบิฮิลละต่อให้พวกเจ้าเปิดเผยในสิ่งที่อยู่ในพวกเจ้าก็คืออยู่ในใจของพวกเจ้าหรือพวกเจ้าคิดต่อให้พวกเจ้าเปิดเผยออกมาหรือพวกเจ้าแอบมันไว้ยูฮาซิบุกุมบิฮิลละอัลลอฮ์คิดบัญชีหมดเลยฟายักฟิรุลิมัยยะชาอูวะยูอัซซิบุมัยยะชาวัลลอฮุอะลากุลลิชัยอ์กอดีรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะอภัยให้กับใครก็ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะลงโทษกับใครก็ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์วัลลอฮุอะลากุลลิชัยอ์กอดีรพออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความสามารถเหนือทุกสิ่งอายะห์นี้ถูกประทานลงมาบรรดาซอฮาบะห์พอได้ยินคำพูดนี้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มรู้สึกว่ามันแรงเกินไปเริ่มรู้สึกว่ามันหนักเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในใจเราทุกสิ่งทุกอย่างที่มันฉุกขึ้นมาในความคิดของเราอัลลอฮ์บอกว่าให้มึงเปิดเผยออกมาหรือเก็บมันไว้อัลลอฮ์คิดบัญชีหมดเลยสิ่งนี้เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเหมือนกับร้องเรียนบอกว่าอายะห์นึงเราเหมือนจะรับไม่ได้เหมือนจะรับไม่ได้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าพวกเจ้าจะเป็นเหมือนกับบรรดาบันีอิสราเอลใช่มั้ยที่ศรัทธาต่อส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งไม่ศรัทธาความหมายคือเอาแค่บางส่วนและบางส่วนไม่เอาพวกเจ้าจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมพวกเจ้าจงพูดเถิดว่าซาเมนาวะอัตนะพวกเจ้าจงพูดเลยทำไมพวกเราได้ยินคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วแล้วพวกเราก็จะปฏิบัติตามเราจะเชื่อฟังเมื่อบรรดาผู้ศรัทธากล่าวตามที่ท่านนบีบอกเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะเป็นคนที่ศรัทธาต่อบางสิ่งและศรัทธาและปฏิเสธต่ออีกสิ่งหนึ่งพอพวกเขากล่าวตามที่นบีบอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวในอายะห์ถัดมาบอกว่าอามานะรอซูลุบิมาอุนซิลาอิลัยฮิมิร็อบบิฮิวัลมุมินูนรอซูลได้ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงไปยังเขาและบรรดาผู้ศรัทธาด้วยบอกว่ารอซูล
หนึ่งคนศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาและบรรดาผู้ศรัทธาด้วยความหมายก็คือรอซูลศรัทธายังไงบรรดาผู้ศรัทธาศรัทธาอย่างนั้นอัลลอฮ์เลยบอกว่ากุลลุนทั้งหมดเลยอามานะบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุสูลิฮิพวกเขาทั้งหลายศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อรอซูลของอัลลอฮ์ไอ้ศรัทธาต่อมาลาอิกะของอัลลอฮ์ศรัทธาต่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์ศรัทธาต่อรอซูลของอัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อมาลาอิกะต่อคัมภีร์ต่อรอซูลซึ่งมาลาอิกะคัมภีร์และรอซูลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดเหมือนกับว่าบรรดาผู้ศรัทธาศรัทธากับทุกสิ่งทุกอย่างคัมภีร์และรอซูลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวต่อถึงคำพูดของบรรดาผู้ศรัทธาบอกว่าลานุฟริกุบัยนะฮะดิมมิรุสุลิเราจะไม่แยกแยะบรรดารอซูลท่านหนึ่งท่านใดออกจากรอซูลที่เหลือหรือเราจะไม่เลือกศรัทธาต่อรอซูลกลุ่มหนึ่งและอีกกลุ่มหนึ่งเราจะไม่เอาความหมายก็คือรอซูลเราเหมารวมหมดทุกคนมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเหตุนี้เขาว่าเขาจึงว่าวะกอลูซะมิอ์นาวะอะฏออนากุฟรอนะกะร็อบบะนาวะอิลัยกัลมะซีรพวกเขาจึงได้กล่าวว่าพวกเราได้ยินคำสั่งของอัลเลาะห์แล้วและพวกเราจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามกุฟรอนะกะร็อบบะนาความอภัยการอภัยจากพระองค์โอ้ผู้อภิบาลของเราคือสิ่งที่เราต้องการวะอิลัยกัลมะซีรและยังพระองค์พวกเราจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ประทานอายะห์นี้ลงมาหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์ถัดไปเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าสิ่งที่พวกเจ้ารู้สึกในอายะห์ที่284อัลลอฮฺลดหย่อนให้อัลลอฮฺมองข้ามให้อัลลอฮฺเลยบอกว่าลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอะฮาอัลลอฮฺจะไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากด้วยกับสิ่งที่พวกเขามีความสามารถหรือในขอบความสามารถของพวกเขาหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกละฮามากัสบัตวะอะลัยฮามักตัสบัตพวกเขาจะได้ในสิ่งที่พวกเขาขวนขวายและพวกเขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พวกเขาขวนขวายเหมือนกันความหมายก็คือถ้าพวกเขาทำดีพวกเขาก็ได้ถ้าพวกเขาทำผิดพวกเขาก็ต้องรับไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสอนดุอาให้กับบรรดาผู้ศรัทธาและทุกครั้งที่บรรดาผู้ศรัทธาขอดุอาต้นนี้อัลลอฮฺจะตอบด้วยกับการบอกว่ากอดฟานตุเราทำให้แล้วอัลลอฮ์บอกว่าอะไรรับบานาลาตุอาคิสนาอินนาซีนาเอาอักตอนาบรรดาผู้ศรัทธาพวกเจ้าจงพูดตามนี้นะผู้อภิบาลของเราพระองค์โปรดอย่าได้เอาเรื่องเราในสิ่งที่เราลืมหรือสิ่งที่เราทำผิดพลาดเมื่อเราขอดุอาส่วนเนี้ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกอดฟันตุฉันทำให้แล้วความหมายก็คือเราจะไม่ถูกเอาเรื่องเราจะไม่ถูกบันทึกเป็นความผิดหากว่าเราลืมหากว่าเราทำผิดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่าปากกาถูกยกจากคน3ประเภทจากคนที่นอนอยู่จนกว่าจะตื่นจากคนที่บ้าจนกว่าจะหายจากเด็กจนกว่าเขาจะบรรลุท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าประชาชาติของฉันถูกอภัยในสิ่งที่พวกเขาลืมและสิ่งที่พวกเขาถูกบังคับความหมายคืออะไรก็ตามที่เราลืมอัลเลาะห์ไม่เอาเรื่องอะไรก็ตามที่เราถูกบังคับถึงแม้ว่าเราจะทำมันขึ้นจริงอัลลอฮ์ก็มองว่าเราถูกบังคับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกต่อว่ารับบานาวะลาตะฮ์มิลอะลัยนาอิสรอนกะมาฮะมันตะฮูอะลัลลซีนมินกับลินาโอ้อัลลอฮ์อย่าได้เอาเรื่องเราเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้เอาเหมือนกับบรรดากลุ่มชนก่อนหน้าพวกเราความหมายก็คืออัลลอฮ์บังคับพวกเขาแบบสุดๆมันเหมือนกับว่าอัลลอฮ์กดพวกเขาให้พวกเขาจำเป็นจะต้องทำถึงแม้ว่ามันจะหนักขนาดไหนแม้กระทั่งเรื่องของการเตาบัตคนสมัยก่อนการเตาบัตของพวกเขาก็คือจะต้องฆ่าตัวตายแต่สำหรับเราแค่เตาบัตรู้สำนึกในความผิดที่เราทำรู้สึกเสียใจในความผิดที่เราทำมีความคิดว่าจะไม่กลับไปทำแล้วกล่าวอภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตอบให้พออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าให้เราขอต่ออัลเลาะห์บอกว่าอย่าเอาเรื่องพวกเราเหมือนที่อัลเลาะห์เอากับคนก่อนหน้านี้อัลเลาะห์ก็บอกว่าเราทำให้แล้วอันสุดท้ายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ารับบานาวะลาตุฮัมมิลนามาลาตอกอตะลานาบิอัลเลาะห์ให้บรรดาผู้ศรัทธาขอต่ออัลเลาะห์อิบวาผู้อภิบาลของเราเอ๋ยขอพระองค์โปรดอย่าบังคับเราในสิ่งที่เราไม่มีความสามารถอัลเลาะห์ก็บอกว่าเราทำให้แล้ว
พราะเหตุนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกดุอาของบรรดาผู้ศรัทธาหลังจากนั้นวะอฟูอันนาวะกฟิลลานาวะรฮัมนาอันตะมอลานาฟันซุรนาลังกอมิลกาฟิรินขอพระองค์โปรดอภัยให้กับเราขอพระองค์โปรดเมตตาเราขอพระองค์ช่วยเหลือเราเพราะพระองค์คือนายของเราให้มีชัยชนะเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกอัลลอฮฺทำให้แล้วฉะนั้นเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนบรรดาผู้ศรัทธาในอายะห์นี้หลังจากที่พวกอะฮลุลกิตาบแสดงจุดยืนว่าพวกเขาไม่เอานบีพวกเขาไม่ตามมุฮัมมัดอัลลอฮฺจึงบอกบรรดาผู้ศรัทธาว่าอย่าไปฟังพวกมันกุลอามันนาบิลลาฮิวะมาอุนซิลอะลัยนาวะมาอุนซิลอะลาอิบรอฮีมวะอิสมาอีลวะอิสฮากวะยากูบวัลอัสบาตวะมาอูติยามูซาวะอีซาวันนบียูนมินร็อบบิฮิมลานุฟาริกุบัยนะอะฮาดิมมินฮุมวะนะฮูละฮูมุสลิมูนอัลลอฮ์จึงบอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาจำเป็นจะต้องกล่าวว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์และเราจำเป็นจะต้องศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมายังพวกเราก็คือคัมภีร์กุรอานและบัญญัติและสิ่งที่ถูกประทานลงมายังนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลนบีอิสฮากนบียากุบแล้วก็บรรดานบีที่เป็นลูกหลานของนบียากุบแล้วก็สิ่งที่นบีมูซาได้รับสิ่งที่นบีอีซาได้รับและสิ่งที่นบีทั้งหมดได้รับล้วนแล้วแต่มาจากผู้อภิบาลของพวกเขาเพราะเหตุนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกว่าลานุฟริกุบัยนะอะฮะดิมินฮุมเราจะไม่แยกแยะคนหนึ่งคนใดออกจากกลุ่มของพวกเขาความหมายก็คือเราจะไม่บอกว่าเราจะมีนบีชื่อมูฮัมหมัดคนเดียวและนบีอื่นๆที่พวกคุณเชื่อที่พวกคุณตามเนี่ยเราไม่เอาเราไม่พูดถึงแม้ว่าพวกเขาจะพูดกันเพราะพวกเขายึดในสิ่งที่พวกเขาอยากจะยึดนั่นก็คือเรื่องของสายเลือดผลสุดท้ายนำไปสู่การที่พวกเขาจำเป็นจะต้องปฏิเสธนบีมูฮัมหมัดเพราะนบีมูฮัมหมัดคืออาหรับไม่ใช่บันิอิสราเอลเหมือนกับพวกเขาเพราะเหตุนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาจะต้องพูดว่าวะนะฮนุละฮูมุสลิมูนและเราสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่ยอมจำนนให้กับพระองค์ฉะนั้นนี่คือการประกาศชัดเจนว่าในฐานะที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺแล้วก็โดยเฉพาะเราเป็นผู้ศรัทธาเราประกาศมั่นว่าเราศรัทธาต่อนบีทุกคนเพราะเหตุนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงไม่ยอมที่ให้ซอฮาบะห์คนหนึ่งเ ถียงกับยะฮูดยะฮูดบอกว่านบีมูซาดีกว่าซอฮาบะห์คนนั้นบอกว่านบีมุฮัมมัดดีกว่าแล้วก็เกิดการทะเลาะกันระหว่างยิวแล้วก็มุสลิมจนกระทั่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนถึงแม้ว่าเราจะเชื่อว่านบีมุฮัมมัดคือมนุษย์ที่ดีที่สุดเป็นนบีที่ประเสริฐที่สุดเป็นลูกหลานของนบีอาดัมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือความเชื่อของเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเอานบีขึ้นไปและทำให้เราดูถูกนบีท่านอื่นๆเพราะอย่างนี้ท่านนบีจึงบอกว่าเราอย่าได้นำท่านนบีไปประชันแข่งกับนบีมูซาแล้วก็อย่าบอกว่านบีอิบนบีมูฮัมมัดดีกว่านบีมูซาความหมายก็คืออย่าไปเทียบว่าพอนบีมูฮัมมัดดีปุ๊บนบีมูซาก็ต้องเบาลงมาไม่ใช่นบีเลยบอกว่าในวันที่ผู้คนฝืนแล้วทุกคนตื่นขึ้นมานบีมูฮัมหมัดบอกว่าฉันตื่นขึ้นมาแล้วพบว่านบีมูซาตื่นอยู่แล้วนบีมูฮัมหมัดจึงบอกว่าไม่รู้ว่านบีมูซาตื่นก่อนก็คือฟื้นขึ้นมาก่อนหรือว่านบีมูซาไม่ได้สลบไปเนื่องจากอะไรเนื่องจากนบีมูซาเคยสลบแล้วในดุนยาด้วยกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมูซาสลบไปในดุนยาจึงจบในอาคิเราะห์ก็เป็นไปได้ที่นบีตื่นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาแล้วเห็นว่านบีมูซาฟื้นอยู่แล้วเนี่ยนบีบอกมีความเป็นไปได้สองอย่างคือหนึ่งนบีมูซาถูกให้ฟื้นก่อนฉันนั้นก็แสดงว่านบีมูซาต้องดีกว่าฉันหรือนบีมูซายังไม่ได้สลบไปเหมือนกับพวกเราทุกคนฉะนั้นคำพูดที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าลานุฟริกุบัยนะอะฮะดิมมินฮุมความหมายของมันก็คือเหมือนกับว่าเราจำเป็นจะต้องเชื่อกับบรรดารอซูลและบรรดานบีทั้งหมดและอย่าได้แยกแยะอย่าได้จัดกลุ่มบรรดานบีเหล่านี้เพื่อที่จะเอาคนหนึ่งขึ้นแล้วก็เอาอีกคนลงเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราและมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเราควรปฏิบัติเพราะเราทุกคนเชื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาแต่งตั้งมาแล้วเป็นคนที่ดีที่สุดบนโลกนี้ด้วยเหตุนี้
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้พวกเราในฐานะบรรดาผู้ศรัทธาย้ำเตือนในสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำนั่นก็คือแสดงออกถึงการยอมจำนนให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยประกาศบอกไปว่าวะนะฮูละฮูมุสลิมูนและเราสำหรับพระองค์คือผู้ที่ยอมจำนนคำว่ายอมจำนนก็คือยอมให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกเรื่องแม้ว่าสิ่งนั้นเราจะไม่มีความสามารถเราก็จะเป็นจะต้องเชื่อฟังนะครับอันนี้ก็เป็น การอธิบาย อายะที่83แล้วก็84จากซูเราะห์อาลอิมรอนอัลลอฮุอะลาวะอะลัมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลกร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะห์วะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะห์วะกินาอะซาบันนารวะอาคิรุดะวานาอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์وبركاته